ครับวันนี้เรามาดูอำเภอใหม่ๆของขอนแก่นนะครับอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นหนองนาคำนี่ก็อยู่ระหว่างอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นกับอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับอำเภอนี้ก็เป็นอำเภอใหม่ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับที่หนองนาคำนี่ก็มีลำน้ำผ่านหลายสายนะครับส่วนใหญ่จะทำการเกษตรคือทำนาไร่อ้อยนะครับหมู่บ้านก็อยู่เป็นกลุ่มดีครับหนองนาคำนี่ก็เป็นที่ลุ่มนะครับก็อยู่แล้วที่เลนข้างหน้าคือภูเวียงนะครับข้างหน้าเป็นเทือกเขาส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูเวียงบางท่านก็ไม่เคยได้ยินอำเภอนี้นะครับผมเอามาให้ดูนะครับผมก็เคยผ่านเส้นนี้นานมาแล้วนะครับอันนี้ครั้งที่สองนะครับก็เป็นอำเภอหนองนาคำหนองก็คือที่ลุ่มนาคำก็คือนาคือนาคำคือเงาทองก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการทำนาเป็นหลักนะครับที่นี่อ๋อก็มีการขยายถนนนะครับนี่ครับด้านซ้ายขวาก็เป็นทุ่งนานะครับก่อนเป็นทางแคบนะเขาขยายทางนะครับดูเพลินทองนะครับนี่ก็อยู่ติดหนองบัวลำพูเลยครับก็คืออำเภอศรีบุญเรืองนะครับนะนอกจากนาแล้วก็มีไร่อ้อยนะครับตรงนี้ให้ดูเรื่อยๆครับหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นถนนกำลังปรับปรุงใหม่ครับนี่ก็มีการทำเกษตรผสมผสานหลายผ่านมามีปลูกกล้วยเลี้ยงสัตว์นะครับมีตำบลกุฏธาตุมีตำบลกุฏธาตุนะครับอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นก็กำลังขยายถนนครับตำบลกุฏธาตุกุดก็คือที่ลุ่มนะครับนี่ก็มีคนอยู่กระจายเดาว่าจะเป็นกลุ่มบ้านนะครับบ้านเป็นกลุ่มๆจากข้างถนนจะไม่ค่อยมีบ้านเท่าไหร่จะมีถนนเข้าไปแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มหมู่บ้านข้างในนะครับตำบลหนองนาคำไม่ใช่ตำบลหรอกครับอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนี่บ้านดอนพระตำบลกุฏธาตุอำเภอหนองนาคำเทือกเขาข้างหน้านะครับจะเป็นเทือกเขาของภูเวียงนะครับก็อำเภอกุฏนาคำนี่ก็อยู่ระหว่างภูเวียงแล้วก็ศรีบุญเรืองตามที่คุยไว้ต้นคลิปนะครับเข้าให้ดูนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมา
จะสังเกตว่าหมู่บ้านข้างถนนจะไม่มีเหมือนอำเภอศรีบุญเรืองนะครับจะอยู่เป็นกลุ่มบ้านแสดงว่าคนอยู่หนาแน่นเป็นกลุ่มๆจะไม่กระจายเป็นลักษณะหมู่บ้านทางภาคอีสานนะครับก็คือจะอยู่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับตรงหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มีนาอยู่ข้างนอกหมู่บ้านมาทำนาก็มีเถียงนานะครับนี่นะครับถ้าถนนตรงนี้เสร็จมันก็จะสะดวกสบายมีหลายทางนะครับกำลังปรับปรุงถนนอยู่ภาพภูเขานะครับของอำเภอหนองนาคำนะครับที่ล้อมอำเภอหนองนาคำอยู่บ้านเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับดูเพิ่งออกมาสร้างใหม่ที่เนี่ยมีการทำเกษตรพอเพียงนะครับภูเขานี่เดาว่าน่าจะอยู่ส่วนเป็นส่วนหนึ่งของภูเวียงนะครับเชือกของภูเวียงนะครับตรงนี้อีกทุกประการใดก็ขอไปด้วยนี่เดาล้วนบ้านหนองแวงตำบลกุดท่าเออหนองนาคำนะครับก็เป็นชุมชนแล้วครับตอนนี้อยู่เป็นกลุ่มอำเภอก็หาว่าอีก4กิโลภูเวียง21กิโลนะครับดูเทือกเขาอันนี้เป็นเทือกเขามีหินปูนนะครับแล้วก็เป็นทะเลเก่าครับแถวนี้ช่วงเขาขยายถนนพอดีก็ดูแล้วกว้างขวางนะขยายถนนเสร็จก็จะวิ่งได้ดีนะครับแต่อำเภอหนองนาคำส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มนะครับรับน้ำมาจากทางหนองบัวลำพูทางจังหวัดเลยเขาเทือกเขาภูเวียงนะครับอันนี้บ้านนาดีอ้าวหนองนาคำไม่จะมีหมู่บ้านนาเยอะนะครับนี่เราก็มาบ้านโคกนาฝายนะครับจะมีโรงพยาบาลน้องนาคำนะครับตรงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ตัวอำเภอแล้วครับนี่มีหมวดการทางหนองนาคำสามารถพักได้นะครับที่นี่มีห้องน้ำบริการครับโรงพยาบาลจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองนาคำมาทางศรีบุญเรืองห่างประมาณเกือบ2โลนะครับเราก็เริ่มเข้าสู่ตัวอำเภอหนองนาคำเข้าสู่ตลาดแล้วครับตลาดอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้บ้านหนองนาคำที่ตั้งของอำเภอชื่ออำเภอคือตรงนี้ครับบ้านหนองนาคำThank you.
เนี่ยครับตลาดอำเภอหนองนาคำนะครับนี่มีเซเว่นด้วยนะครับดูก็เป็นอำเภอเพิ่งตั้งใหม่นะครับก็เริ่มมีการพัฒนามีถนนมีหลายอย่างนะครับเนี่ยครับสภาพตัวอำเภอนะครับน้องนาคำเทศบาลน้องนาคำตรงนี้เป็นเทศบาลนะครับนี่ก็ที่ว่าการอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอน้องนาคำด้วยสถานีตำรวจน้องนาคำตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอนะครับโรงเรียนน้องนาคำวิทยาคมใช่แล้วน้องนาคำก็ห่างจากภูเวียงประมาณ 24-25 กิโลเท่านั้นเองก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับบ้านน้องนาคำบ้านน้องย่าป้องตรงนี้นะครับก่อนเจริญก็จะมาตรงนี้นะครับน้องนาคำก็ทำนาเป็นหลักแล้วก็มีไร่อ้อยบ้างตรงที่เนินที่เป็นเนินเป็นที่สูงมาเป็นอ้อยที่ราบต่ำก็ทำนานะครับบ้านหนองคองนี่ครับเอามาให้ชมกันนะครับอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นอำเภอตั้งใหม่ที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือบางคนไม่เคยมานะครับก็เอามาให้ชมครับคลิปเพียงแค่นี้ครับสำหรับอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่น